สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Spark Joy ครับผมสำหรับรายการ Spark Joy EP นี้เราจะมาแนะนำ Everything About Nintendo Switch แต่ว่าเราจะไม่ค่อยพูดถึงตัวเครื่องเกมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมที่เราคิดถึงดีกว่าถ้าคุณจะเล่น Nintendo Switch คุณจะคิดถึงเกมอะไรบ้างหรือถ้าคุณคิดจะซื้อ Nintendo Switch เรามีเกมอะไรที่แบบน่าเล่นบ้างดีกว่าครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวเราจะมากับอีกคนนึงนี่คือน้องในออฟฟิศเองชื่อว่าช็อปเปอร์ครับผมสวัสดีคนดูนะครับคือของที่เราเอามาตั้งเป็นพร็อพวันนี้ให้ทุกคนได้ดูคือ Nintendo Switch เวอร์ชันปีอะไรครับ2019ครับตัวนี้2019นะแต่ว่าของช็อปเปอร์เองเนี่ยมีมาเหมือนกันตัวนี้ปึ๊บ2017ครับเป็น2017นะครับผมขอถามช็อปเปอร์ก่อนเลยดีกว่าว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องของเกมเนี่ยผมอยากรู้ตัวเครื่องว่า2017กับ2019เนี่ยหน้าตามันเหมือนกันไหมหน้าตาครับภายนอกเหมือนกันเลยครับเด๊ะเลยเหมือนเด๊ะเลยเหมือนเด๊ะเลยใช่แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็รุ่น2019อ่ะจะกล่องสีแดงอย่างนี้เลยครับอ่ะ2019กล่องจะเป็นสีแดงทั้งกล่องครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น2017กล่องจะเป็นสีขาวครับอ๋อคือหน้าตากล่องของตัวเนี้ยไม่เหมือนกันครับใช่ครับสังเกตแล้วนอกจากกล่องเนี่ยคือราคามันขึ้นถูกไหมใช่ราคามันขึ้นแต่หน้าตาเหมือนกันต่างกันแค่กล่องผมว่ามันน่าจะไม่ใช่อย่างเดียวครับครับผมอ่ะมันต่างกันยังไง2ตัวนี้ก็ CPU อ่ะครับที่จะแตกต่างกันอันเนี้ยรุ่นกล่องแดงมันจะอัปเกรด CPU ฮะแบตเตอรี่มันจะอึดขึ้นอ่ะแบตเตอรี่อึดขึ้นใช่ครับแล้วก็ CPU ไม่เหมือนกัน CPU คือฮาร์ดแวร์ที่อยู่ข้างในเครื่องใช่ไหมครับครับมันจะอัปเกรดนะครับจะอัปเกรดให้ทำงานได้ดีขึ้นใช่ประหยัดพลังงานกว่าเดิมวันนี้เราไม่ได้มารีวิว Nintendo Switch นะครับฉะนั้นเราจะไม่แกะ เรียกว่าพรีวิวแล้วกันเปิดฝาให้ดูน่าจะได้แค่นั้นเพราะว่าตัวนี้ยืมเขามานะจ๊ะน่ะเราจะมาเปิดฝาให้ดูก่อนนะครับนะครับดูนะครับกล่องคือแดงเคลือบหมดเลยทุกด้านหน้าตานะครับเห็นไหมครับว่าเหมือนเดิมนะครับนี่เหมือนเดิมจอไซส์เท่าเดิมแต่ว่าสีดำตัวนี้คือเวอร์ชัน2019ก็มีนะครับมันไม่ได้หมายความว่าต้องซื้อเวอร์ชัน2019ถึงจะได้เป็นแดงฟ้าที่จอยคือจะ17หรือ19ก็มีทั้ง2สีทั้งรูปแบบแดงฟ้าและแบบสีดำใช่ไหมครับพี่ช็อปครับครับผมเราดูหน้าตากันเรียบร้อยแล้วนะในค่าย Nintendo ทั้งหมดเนี่ยมันมีตัวเครื่องออกมาให้เล่นน่ะตั้งแต่รุ่นตัวแรกเลยป่ะ17อ่ะใช่ครับ17นี่คือตัวแรกของ Nintendo Switch กล่องขาวอ่ะใช่แล้วไอ้ตัว Nintendo Switch เนี่ยมีกี่รุ่นล่ะครับตอนนี้เหรอมี3รุ่นครับ3รุ่นนี่คือ17นี่คือ19ครับและอีกรุ่นนึงอ่ะครับNintendo Switch Lite ครับ Lite ครับLite ที่แปลว่าเบาไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรผมก็คือตัวมันเล็กกว่าใช่ไหมครับส่วนใหญ่พวกที่ไลท์ทั้งหลายแหละคือตัวมันจะเล็กหมดใช่ครับมันต่างกับตัวพวกนี้ยังไงครับอ๋อมันก็จะไม่มีจอยคอนครับมันจะแบบอ๋อคือจอยตรงนี้ใช่ไหมใช่มันจะติดอยู่กับตัวเครื่องเลยแล้วไม่สามารถถอดออกได้อ๋อคือถอดไม่ได้ใช่ครับมันจะเหมือนพวก PSP ใช่ไหมครับใช่แสดงว่ามันต้องมีขนาดที่เล็กกว่าใช่ครับ2017กับ2019เนี่ยขนาดเท่ากันเป็น Full HDขนาดจอ 6.2 นิ้วผมเข้าใจถูกเนาะถูกแหละครับผมแต่ตัวไลท์ไม่ใช่ตัวไลท์คือเล็กกว่าเล็กกว่ามากไหมครับโอ้เล็กกว่าพอสมควรเลยครับทีนี้ผมอยากทราบว่าทั้ง3ตัวเนี่ยนอกจากเรื่องขนาดมีอะไรที่แตกต่างกันอีกไหมนอกจากเรื่องจอยกับขนาดก็สวิตช์ไลท์เหมือนกับจะทำมาเพื่อเน้นพกพาครับก็สำหรับคนที่เดินทางบ่อยก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีครับสำหรับสวิตช์ไลท์แล้วตัวนี้ไม่เน้นพกพาตัวนี้ก็จะเป็นก็ได้ครับขนาดมันจะค่อนข้างใหญ่ไปนะครับก็พกได้ก็คือไอ้อ่ะคือสรุปง่ายๆไอ้ตัวเนี้ยเล็กแล้วแต่ว่าไลท์เล็กกว่าสำหรับคนที่อยากได้ไซส์แบบเฮ้ยอยากเล่นเกมภาพที่ใหญ่อ่ะแต่ไม่ได้ใหญ่มากให้เล่น Switch แต่บางคนที่ชอบแบบไซส์สเกลใกล้เคียงมือถือหรือไซส์เล็กให้เล่นตัวไลท์ถูกไหมครับก็อีกอย่างนะครับผมตัวนี้มันจะต่อกับจอทีวีได้ครับอ๋อตัวนี้ต่อจอทีวีได้และตัวไลท์ได้ไหมครับไม่ได้ครับสำหรับ2017กับ2019เนี่ยสามารถคอนเน็กกับจอทีวีได้แต่ว่าตัวไลท์ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับมันก็จะคอนเน็กกับจอทีวีผ่านตัวเนี่ยครับด็อกเนี่ยครับอ๋อครับผมถามก่อนว่าเราต้องซื้อซอฟต์แวร์อะไรเพิ่มเติมเพื่อจะต่อกับทีวีไหมครับไม่ต้องครับขอเป็นของฟรีที่แถมมาให้เลยใช่ครับผมขอถามพี่ช็อปเลยว่าระหว่างปี2017กับปี2019เนี่ยพี่ช็อปชอบตัวไหนมากกว่ากันชอบถ้าณปัจจุบันผมชอบกล่องแดงครับเลือก19ใช่ครับเพราะว่าแบตอึดกว่าครับ
ถ้าคุณตอบกล่องแดงนี่ได้1ฮาเลยนะโอเคโอเคครับก็คือไหนมึงอ่ะถ้าแนะนำคุณผู้ชมจะแนะนำ2017หรือ2019ครับ2019เลยครับถ้าคุณยังไม่มี Nintendo Switch จัดก็ถือว่าเข้าใจตรงกันนะครับ2019กลับมาที่เรื่องหลักที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ผมมีคำถามผมเป็นคนที่ไม่เคยเล่นเกมสาย Nintendo มาก่อนเลยและทีนี้เรามาเห็นเปิดตัว Nintendo Switch เราก็รู้จักแค่โปเกมอนเกมเดียวเราเลยอยากรู้ว่ามันมีเกมอื่นๆอีกไหมที่น่าสนใจใน Nintendo Switch เนี่ยโอ้มีเยอะเลยครับเกม Exclusive ยกตัวอย่างเช่นล่าสุดก็ Animal Crossing ครับAnimal Crossing ก็คือเป็นเกมที่พี่ช็อปเล่นเองอยู่ไหมช่วงนี้ใช่ครับเอา Animal Crossing มันเป็นเกมแบบไหนครับเป็นเกมประเภทไหนก็ Animal Crossing ก็จะเป็นแบบเกมแนวจำลองการใช้ชีวิตครับจำลองการใช้ชีวิตใช่ครับแบบยังไงครับก็เหมือนกับในโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์โลกอะฮะแล้วก็เป้าหมายของเกมก็คือสร้างบ้านแต่งบ้านให้สวยงามคือมันจะเป็นแนวเหมือน Harvest Moon ใช่ประมาณนั้นแต่ว่าตัวละครมันมีความเป็น 3D ป่ะใช่ผมเคยเห็นรูปเคยเห็นภาพมันอยู่หน่อยๆใช่ครับมันมีหลายภาพแล้วแล้วคือตัวเกมเนี่ยคือถ้าสมมติเราซื้อ Nintendo Switch มาเนี่ยเราต้องซื้อเกมแยกไหมครับหรือว่ามันจะแถมมาให้กับเครื่องต้องซื้อแยกต้องซื้อแยกด้วยแล้วไอ้ Animal Crossing นี่แพงไหมโอ้ก็ตกเกมละ 1,800 บวกครับ 1,800 กว่าบาทใช่อ่ะผมซื้อเกมราคา 1,800 กว่าบาทมา Animal Crossing ผมอยากรู้อย่างแรกเลยไอ้ตัวเกมเนี้ยมันเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ไหมได้ครับเล่นออนไลน์ได้ด้วยเป็นแนว Harvest Moon ที่เล่นออนไลน์ได้หลักๆก็คืออย่างที่บอกคือการสร้างบ้านฮะอ๋อโอเคเป็นเกมคอมมูนิตี้เป็นเกมคอมมูนิตี้เน้นสร้างบ้านนะครับเกมนี้อ่ะผ่านไปแล้วเกมนึงอันนี้คือเกมที่ทุกคนน่าจะรู้จักเนาะเอางี้ต่อจากเกมที่ทุกคนที่ต้องรู้จักผมอยากฟังเกมที่คนเคยเล่น Nintendo Switch อย่างพี่ช็อปเนี่ยอยากจะแนะนำครับก็มีเยอะเลยครับมีขอเด็ดๆ1เกมเลยฮะที่ผ่านมาแบบราคาขึ้นสูงก็ Ring Fit Adventure เลยครับไอเกมที่มันเป็นห่วงอ่ะคุณที่เป็นห่วงกลมๆเฮ้ยแต่นั้นมันต้องซื้ออุปกรณ์ต่อมาใช่ครับต้องซื้อแยกครับใช่เราใช้จอยอย่างนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ครับคือต้องใช้ห่วงแยกห่วงอย่างเดียวครับมันเป็นเกมที่เน้นออกกำลังกายใช่ไหมใช่ครับผมเห็นในคลิปในอะไรมันก็จะดูเน้นออกกำลังกายนะซื้อมาเพื่อลดหุ่นก็เป็นเกมที่ดูมีประโยชน์และรักสุขภาพขึ้นมาทันทีนะครับราคาก็ตกอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทอัพครับ5,000โควิดของขาครับราคาขึ้นเลยครับ 7,000 กว่า 7,000 เลยเหรอใช่ Ring Fit นะอ๋อคือ Ring Fit อ่ะ 5,000 7,000 แล้วตัวเกมอีกใช่ครับมาพร้อมตัวเกมนะตัวเกมประมาณกี่บาทครับคือมาพร้อมกันเลยครับอ๋อคือซื้อลิงพร้อมเกมประมาณ 5,000 ถึง 7,000 บาทถือว่าโอเคนะเพราะว่าก็ช่วงโควิดออกไปไหนไม่ได้ด้วยอยากออกกำลังกายที่บ้านง่ายๆแล้วก็สนุกด้วยก็ซื้อเกมนี้มาเล่นก็ดูดีใช่ไหมครับใช่ครับมา2เกมแล้วนะทีนี้มาขอผมอยากฟังเกมตำนานมากเลยผมอยากฟังโปเกมอนคือ Nintendo Switch ออกมาใหม่ๆผมเห็นเลยว่าโปเกมอนเนี่ยฟีเจอร์มันเปลี่ยนไปเยอะมากภาคนี้มันคือภาคอะไรครับโปเกมอน Sword and Shield ครับSword and Shield ก็คือดาบและโล่ใช่มันมีความแตกต่างกับโปเกมอนภาคอื่นๆไหมครับก็ภาคเนี้ยมันจะเปลี่ยนแบบรูปแบบมุมมองการเล่นใหม่ครับจากภาคที่ผ่านมาเราจะมองจากด้านบนใช่ไหมฮะภาคนี้เราจะเห็นเป็น 3D เลยเหมือนกับลองนึกภาพก็เหมือนคล้ายกับ GTA ฮะประมาณนั้นนะฮะเป็น 3D ใช่ใช่เหมือน RPG ป่ะใช่ครับใช่ไหมเป็นเกมคนที่สาม Open World เลยครับใช่แล้วการที่เขาแบ่งเป็นดาบกับโล่เนี่ยมันมีความหมายอะไรไหมครับอ๋อก็เวอร์ชันดาบกับโล่จะแตกต่างกันอย่างนึงคือโปเกมอน Exclusive ฮะมันจะโปเกมอนไม่เหมือนกันอ๋อคือดาบจะมีโปเกมอนไทป์หนึ่งโล่จะมีอีกไทป์หนึ่งคือ2ฝั่งคือเราต้องเลือกใช่ไหมว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนมันจะไม่เหมือนกันนะประมาณนั้นเป็นโปเกมอนพิเศษนะสำหรับโปเกมอนมันราคากี่บาทครับเวอร์ชั่น Sword and Shield สำหรับมือหนึ่งก็ 1,800 ครับ 1,800 สำหรับมือหนึ่งตอนนี้คือราคามันลดอยู่ไหมหรือว่าถ้ามือสองก็เหลือประมาณ 1,000 ต้นๆเฮ้ยมันซื้อมือสองได้ด้วยหรอได้ครับมันเป็นแบบมันเป็นเหมือน PlayStation บ้างที่แบบซื้อออนไลน์มาลงหรือว่ามันต้องซื้อแผ่นใสก็ต้องสำหรับ Nintendo Switch น่ะใส่ซื้อได้แบบซื้อเกมมาได้แบบ2แบบนะฮะมีเป็นตลับนะฮะ
ตลับนี่คือมันใส่ตรงไหนครับเนี่ยครับช่องนี้ครับเปิดได้เนี่ยครับอ๋อเอาออกมาได้ไหมได้ครับขออนุญาตนะได้ครับอ๋อคุณนี่มันเหมือน SD card เว้ยแต่ว่ามันเป็นแบบอันเล็กกว่าอันนี้เป็นตลับเกมของ Nintendo นะฮะมีตัวเหล็กตลับก็ไม่เหมือนนะเออใช่ชิปมันจะดูใหญ่กว่าเนาะหลักแล้วเราก็ซื้อมาเกมมาเล่นได้อีกใน e-shop ตัวนี้มันจะสามารถซื้อเป็นใน market ก็ได้มันจะเหมือน PlayStation เลยคุณคือ PlayStation เราจะมีเป็น market ในซอฟต์แวร์เนาะเพื่อที่จะซื้อ input ลงมาในอุปกรณ์ของตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือเปลี่ยนจากรูปแบบแผ่นเป็นรูปแบบตลับแล้วก็ซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับครับแล้วผมมีอีกอย่างนึงนะครับ Switch เนี่ยสมมติถ้าจอยคุณมีปัญหาอย่างที่รู้กัน Nintendo Switch เนี่ยจอยมันชอบเดินเองจอยคอนน่ะเขาเรียกว่าจอยดิฟนะฮะจอยดิฟอยากซ่อมก็ซ่อมได้ลองหาตาม Facebook ได้เลยครับหรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็คือซื้อตัวใหม่เลยตัวเนี้ยเราซื้อมา ซื้อตัวใหม่เลยคือซื้อเครื่องใหม่เลยซื้อจอยครับซื้อจอยครับอ๋อซื้อจอยคือเราสามารถซื้อจอยแยกโดยไม่เอาตัวจอได้ใช่ครับอ๋อผมก็นึกว่าซื้อใหม่เลยแล้วก็ใช้เงินแก้ปัญหาราคาตกอันละประมาณ 2,300 บาทครับอันละใช่ครับคืออันนี้เราจะมันจะมาเป็นเซตครับอ๋อคู่คือเป็นคู่ละ 2,300 บาทใช่ครับโอ้ถ้า2อันละ 2,300 อ้วมอยู่นะเมื่อกี้เราไปกัน2เกมแล้วต่อไปผมขอแนะนำเกมที่ผมไปเจอใน YouTube บ้างคือประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วครับผมเคยดูตัวฟีเจอร์เกมใหม่ๆอยู่สม่ำเสมอเนาะแต่ผมอาจจะเน้นเล่นพวก Playfo ทีเนี้ยมันมีอยู่วันนึงที่ผมมาเห็นไอตัวเปิดตัวเกมใหม่ของตัว Super Mario Smash Bros. Smash Smash No no oh my god what is happening no freaking way it's Smash oh my daysมันหวือหวามากเลยนะคุณผมจำได้เลยคนอเมริกานี่คือแบบแค่เปิดมาเห็นโลโก้แค่แบบนิ้วก้อยอ่ะหูแม่งแบบหวือแบบวุ่นวายมากเลยคือแบบว่าน่าสนใจมากผมเลยอยากรู้ว่าไอ้เกม Super Mario Smash Bros เนี่ยมันต่างอะไรกับ Mario สมัยผมเล่นเป็นเด็กตอนเด็กๆครับครับ Super Smash Bros นี่ก็เป็นเกมแบบจับตัวละคร Nintendo อ่ะทั้งหมดมาสู้กันฮะทั้งหมดเลยในค่าย Nintendo ใช่ Eggmanไม่ไม่มีโอเคนั่งขั้นไมเวลพวกมาริโอพวกมาริโอลุยจิเคอร์บี้ลิงค์เคอร์บี้พวกโซนิกที่เป็นไหมโซนิกด้วยครับอยู่ใน Nintendo ด้วยเหมือนกันใช่มันก็มีสเนคจาก Metal Gear Solid ด้วยมี Metal Gear Solid ลงมาอยู่ด้วยกันเหรอใช่ครับเออถือว่าแบบเป็นเกมแนวไหนครับต่อสู้เหรอหรือว่าแข่งรถต่อสู้ครับเกมนี้ก็แบบจะมีการทัวร์นาเมนต์เกิดขึ้นอ๋อเป็นต่อสู้แนวทัวร์นาเมนต์ใช่ครับแล้วไอ้ Super Mario Bros เนี่ยมันราคาเท่าไหร่ครับก็ 1,800 ครับ 1,800 ครับอ๋อแสดงว่าราคามาตรฐานส่วนใหญ่ของเกมค่าย Nintendo จะอยู่ที่ 1,800 บาทถูกต้องครับถูกต้องครับครับผมแล้วอีกเกมที่จะพลาดไม่ได้ก็ Luigi Mansion นะครับ This hotel is more than meets the eye His friends have been captured His old nemesis haunts himAnd his only option is to run scared, unless he's braver than he thinks. Luigi's Mansion 3. Luigi Mansion. ผมรู้จัก Luigi, แต่ผมไม่รู้จักเกม Luigi Mansion. อันนี้ภาคแรกเลยป่ะอ๋ออันนี้ภาค3ภาค3แล้วมี3ภาค Luigi Mansion มี3ภาคทั้ง3ภาคนี้คืออยู่ใน Nintendo Switch หมดเลยครับมี 3DS ด้วยครับภาคแรกกับภาค2อ๋อแสดงว่าภาคแรกภาค2เคยเปิดตัวมาก่อนหน้านี้ในเวอร์ชัน Nintendo 3DS แต่นี่คือกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันของ Nintendo Switch ใช่นะครับแล้วไอ้เวอร์ชัน3เนี่ยแมนชั่น3อ่ะแตกต่างกับแมนชั่น1กับ2ยังไงครับเนื้อเรื่องคือเหมือนกันเดิมมั้ยหรือว่าเนื้อเรื่องอ๋อเปลี่ยนไปเลยครับเนื้อเรื่องเปลี่ยนเลยครับก็แต่ละภาคก็คือลุยจิจะแบบต้องไปอยู่ในบ้านผีสิงนะฮะอ๋อคือเหมือนแต่ละภาคเขาจะมีบ้านผีสิงของเขาเองใช่ครับไม่ซ้ำกันเลยแต่คือเนื้อเรื่องต่อกันไหมครับหรือไม่ต่อเนื้อเรื่องต่อกันอ๋อก็คือเป็นภาคที่เนื้อเรื่องต่อจากภาค2ไปหาบ้านผีสิงหลังใหม่ครับประมาณนั้นครับแล้วก็แบบมันจะเกมนี้จะเน้นพุซเซอร์แก้ไขปัญหาครับเล่นได้2คนนะครับปริศนาก็จะแบบเหมือนกับหาของแล้วก็ไปห้องต่อๆไปอะไรประมาณนั้นหากุญแจไปเปิดห้องประมาณนั้นนี่มาเกมต่อไปเป็นเกมที่กระแสดังมากในช่วงที่เปิดตัวใหม่ๆคือโดราเอมอนอ
ไหมคือผมเคยได้ยินอยู่นะว่า Nintendo Switch มีโดราเอมอนมารีเมคอีกครั้งนึงคือโดราเอมอนนะคุณผมเห็นตัวเกมมันล่าสุดนี่สมัยแบบ PS2 เลยนะโอ้โหพูดแล้วก็คิดถึงอะเกมโดราเอมอนเมื่อก่อนอะมันน่ารักมากตอนนี้คือกลับมาทำใหม่แล้วมันแตกต่างกันไหมครับสำหรับเวอร์ชั่นใหม่อ๋อก็แตกต่างครับกราฟิกดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลยชัดเจนเลยเป็นเกมแนวไหนครับรอบนี้ก็คล้ายๆกับ Harvest Moon นะเหมือน Harvest Moon อีกแล้วใช่ครับก็คือคล้ายๆ Animal Crossing ด้วยเช่นเดียวกันครับครับผมไม่มีเกมไม่มีพูดเกี่ยวกับเกมนี้อีกเลยฮะมีมั้ยฮะไม่มีครับจริงๆคือสำหรับแฟนพันธุ์แท้โดราเอมอนนะครับถ้าชอบซีรีส์โดราเอมอนเนี่ยคือเกมนี้เอาที่ผมไปลองดูตัวพรีวิวมานะมันสวยมากคุณภาพมันจะมีความเป็นลายเส้นหนังสือการ์ตูนอ่ะคือเกมญี่ปุ่นหลายๆเกมพอมันอินพุตมาในเวอร์ชั่นของเกมอ่ะจากอนิเมะมาเป็นเกมเนี่ยลายเส้นมันเปลี่ยนเว้ยแต่ว่าเวอร์ชั่นของโดราเอมอนเนี่ยมันเปลี่ยนไปไม่มากเปลี่ยนนิดนึงแต่ยังคงความเป็นลายเส้นเหมือนลายเส้นดินสอลายเส้นสีไม้ใช่ไหมถ้าที่ผมเห็นอ่ะซึ่งมันสวยมากคุณแล้วก็พอมันเป็นแนว Harvest Moon เนี่ยคือเป็นแนวสร้างบ้านปลูกบ้านอ่ะมันจะมีเป็นมินิเควสในเกมเยอะขึ้นใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นแบบคล้ายๆพวก Slice of Lifeก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจทีนี้ไอเกมโดราเอมอนเนี่ยครับผมอยากทราบราคาพอจะทราบไหมครับ 1,800 เช่นเคย 1,800 เช่นเคยถ้าได้ผมฟังมานี่ 4-5 เกมแล้วใช่ไหมครับ 1,800 หมดเลยใช่ครับโอ้ถือว่าเป็นราคาที่แน่นอนจริงๆปกติเกมใน Nintendo Switch เนี่ยมีลดบ้างไหมครับมีครับใน eShop มันจะมีเทศกาลครับเหมือนกับ Steam ก็จะเป็นเกมลดราคาครับอ๋อเป็นเกมลดราคาทั่วไปในอีเวนต์ครับก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเป็นแผ่นนี่คือยังไม่มีพวกโปรโมชั่นใช่ไหมหรือแล้วแต่ร้านไม่ค่อยมีนะครับแผ่นผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอรถเลยครับเขาผมก็ราคาเต็มเลยราคาเต็มเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเกมยอดนิยมใน Nintendo Switch สามารถหาซื้อและเล่นได้ทั้งในเวอร์ชัน2017แล้วก็2019เวอร์ชันตัวใหม่ที่ออกมาล่าสุดเล่นถึกขึ้นนานขึ้นดีไซน์ดีเหมือนเดิมนะครับราคาดีกว่า2017เนี่ยของพี่ชอปซื้อมาเท่าไหร่เอ่ยครับตอนนั้นผมซื้อมาประมาณ 9,000 บาท 9,000 บาทใช่จริงป่ะเนี่ยครับแต่เนี่ยเพราะว่าโควิดเนี่ยราคาก็เลยขึ้นไปด้วยเลยตอนนี้เป็นเท่าไหร่ครับมือ2ขนาดมือ2ยัง10,000ต้นๆเลยครับมือ2ก็10,000ต้นๆนะครับทีนี้เรามาพูดถึง2019กันบ้างคือ2019มันเพิ่งออกใหม่เจ้าที่เอามาขายในเมืองไทยอ่ะน้อยมากฉะนั้นมันต้องซื้อออนไลน์ให้ส่งมาซึ่งถ้าซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตในหลายๆแหล่งเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 16,900 ครับคุณถือว่าราคาขึ้นไปสูงนะแต่ทีนี้ JIB ครับซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายไม่กี่ที่ในเมืองไทยคุณจะสามารถซื้อ Nintendo Switch ได้ในราคา 12,900 บาทนะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดแค่อยากขายเฉยได้ค่าสปอนเซอร์เท่าไหร่ไม่ได้เลยฮะผมอยากได้เหมือนกันครับคือถ้าเขาจะสปอนส่งมาให้ผมเล่นฟรีผมก็จะดีใจแต่ว่าไม่ได้ครับก็ถือว่าถ้าอนาคตนะครับ JIB เห็นเราแคสเกมแล้วอยากให้เราแคส Animal Crossing ก็กรุณาส่ง Nintendo Switch มาให้แล้วสักเครื่อง2เครื่องนะครับครับผมสำหรับคนที่สนใจจะซื้อ Nintendo Switch นะครับขออนุญาตทวนอีกทีนึงสามารถหาซื้อได้ที่ JIB นะครับตอนนี้คือ JIB มีแน่นอนอยู่ที่ 12,900 บาทนะครับจะขึ้นราคาตรงนี้นะฮะตึ๊ดิงครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ช็อปมากที่มาให้ความรู้น้องไกด์นะครับที่ไม่รู้อะไรเลยพูดอะไรก็ผิดหมดเราตัดโมโอเควันนี้ก็แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ Nintendo Switch ปี2019และเกมยอดนิยม Nintendo Switch สวัสดีครับผม